ฮัลโหลฮัลโหลและสวัสดีทุกคนนะครับผมกับเช้าวันที่สดใสอีกแล้วนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่กรุงโรมนะฮะประเทศอิตาลีนะครับผมพาทุกคนไปที่ฟลอเรนซ์นะครับผมไปดูกันดีกว่า let's go ว่าฟลอเรนซ์มีอะไรบ้างนะจ๊ะมายุโรปเราก็จะได้เห็นรถที่เราไม่เคยเห็นในเอเชียนะครับผมก็จะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เป็นซีตรองซีวันเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะขับสนุกนะครับผมในเมืองนะฮะผมขับรถมาในเมืองนะฮะก็แวะพักเซอร์วิสนะครับผมเอาหมาเข้ามาได้ด้วยนะนี่อะไรเนี่ยผลไม้โอ้น่ากินสลัดเค้กก็มีนี่เนื้อจ้าอันนี้ไก่ใช่ไหมดิเทโลอันนี้มีวัวเนื้อวัวอาหารที่เซอร์วิสนี่น่ากินทูน่าสลัดเราเดินไปข้างในดีกว่าชุบประชุบลูกยักษ์ใหญ่มากเข้าหน้าผมเลยใหญ่มากโอ้ชาบะโลนอันยาวยาวแค่ไหนไปดูยาวไหมยาวถึงเอวเลยจ้าถึงหัวถึงเอวเลยจ้าThe Mall The Mall นะครับไม่ใช่ The Mall ปกติที่นี่คือ Outlet นะครับผมดูสิฮะยิ่งใหญ่อลังการนะฮะแยกออกมาเลยนะฮะมีใครจะดูแบรนด์อะไรนะฮะก็ต้องขับไปนะครับผมแยกออกมาเลยนะฮะนี่มี Prada มี Church นะฮะในนี้นะฮะก็จะมีหลายแบรนด์รวมกันนะฮะดู Gucci นะฮะดูแถวHello และสวัสดีทุกคนนะครับผมจากที่นี่นะครับผม The Mall ครับผม Outlet นะฮะผมว่าเป็น number one เลยนะครับผมเพราะว่ามันใหญ่มากๆนะฮะที่ Firenze นะฮะที่อิตาลีนะครับผมร้านใหญ่ๆดังๆนะฮะอย่างนี้เลยครับผมที่นะฮะเป็นแบบโอ้โหทั้งตึกเลยนะครับผมเป็นของเขาเลยนะฮะไปดูคิวกันดีกว่าแต่ไม่ต้องดูคิวหรอกเราไปดูในส่วนอื่นด้วยนะฮะมีร้านอื่นเยอะแยะมากมายนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปเดินดูกันดีกว่า let's go นี่คือแบรนด์ทั้งหมดนะตอนนี้นะครับผมมี Burberry นะครับผม Rossi Armani Cavalli Laventino Tom Ford Balenciaga นะฮะ Ferragamo Givenchy Bottega Jimmy Choo Fendi Tod Hogen Gucci แล้วก็ Prada นี่อยู่ถัดไปตึกนึงนะครับผมนู่นมี Moschino ด้วยนะฮะมี Gucci ใช่ไหมโอเคช็อปนี้จะไม่เหมือนกับที่บิสเตอร์ที่อังกฤษเลยนะฮะจะแบบ stand alone แล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะเป็นแบบตึกของเขาเองเลยนะครับผมแล้วก็มีร้านราเมงด้วยนะฮะที่นี่นะฮะโคโตะราเมงแต่ความสวยงามนี้ใช้ได้เลยฮะข้างๆนี่เป็นแบบต้นไม้เป็นป่านะฮะมันตั้งอยู่ตรงนี้นี่สวยเลยแล้วก็มีนะฮะบิสโตรนะฮะเป็นพวกคาเฟ่แบบเบเกอรี่พิซซ่าเลยนะฮะเผื่อใครหิวนะฮะนี่นะฮะ Ferragamo นะครับผม Balenciaga นะฮะ Sergio Rossi Armani นะฮะ Tom Ford โอ้อันนี้ที่ถูกมาก5,000คอ Tom Ford 20ยูโรนะฮะ27,700สูตร Tom Ford นะครับI'm going to go to the next one.
ครับแว่นทอมฟอร์ดนะฮะ189 189ยูโรไปลองคูณดู189เท่าไหร่วอลเลนติโน่นะครับอามานี่ถูกมากลดแล้วลดอีกนะฮะโอ้จาก100ยูโรเหลือ57 35ผู้หญิงจาก 1,000 เหลือ500นะฮะลดไปครึ่งๆเลยนะฮะจาก350เหลือ175กระเป๋านะฮะอามานี่นะฮะสวยๆทั้งนั้นโอ้โหเสื้อสวยคู่นี้นะฮะเหลือ 3,500 บาทว้าวคืออามานี่คือไม่แพงสูตรอามานี่นะฮะใครอยากได้สูตรนี่แจ็คเก็ตบอมเบอร์แจ็คเก็ตนี่ก็สวยแจ็คเก็ตเพียบครับนี่ดูราคาแล้วกัน750เหลือ450ยูโรนะครับรองเท้ารองเท้าเป็นไงราคาเป็นไงโอ้โหบูทคู่นี้ไหวไหมมาดูราคารองเท้ากันดีกว่าคู่นี้690นะฮะเหลือ345ครับโอ้คู่นี้ถูกมากอามานี่นะฮะราคาเต็มไม่ได้บอกนะฮะแต่ตอนนี้เหลือแค่150ยูโรนะฮะประมาณ 5,000 นะฮะสวยไหมคู่นี้ล่ะ160นะฮะก็ประมาณ 5,000 นะครับราคาดีโหดูคู่นี้ดิให้ทายเท่าไหร่อามานี่นะฮะคู่นี้นะฮะเหลือ90ยูโร 3,000 บาทว้าว 3,000 นิดๆเองอ่ะเฮ้ยถูกมากอ่ะแต่ว่าเบาบิ๋วเลยไม่ค่อยควอลิตี้เท่าไหร่หรอกมีอีกตึกนึงนะฮะสรุปแล้วมันก็คือมีประมาณ 3-4 ตึกนะฮะลึกเข้าไปด้านในนะฮะแต่ผมก็ต้องเดินไปหน่อยนะฮะข้างในนู้นก็จะมีดอเช่นกับบานานะฮะมี tax free ด้วยนะฮะตรงนั้นก็คือไปทำ tax free fund ได้เลยนะครับผมนี่แต่ที่คนชอบมากๆก็เลยคงต้องเป็น Gucci กับ Prada ใช่ไหมดู Versace ไหม Versace เท่ากับที่ Rome ไหม Versace โอ้นี่มีสร้อยด้วยนะฮะนี่ใครชอบแบบบลิงบลิงน่าจะชอบครึ่งๆเลยนะฮะสร้อยนี่นะฮะใครชอบบ้างแหวนด้วยทุกอย่างครึ่งๆหมดเลยนะฮะกำไรนะฮะนี่ให้ดูราคากำไรสมมุติ200ก็เหลือ101นะฮะโอ้แหวนเมดูซ่าอย่างสวยจาก250เหลือ125ไม่ถึง 5,000 แหวนนี่คล้ายๆกับที่โรงเลยที่นี่จำได้ประมาณ101 3,500 ประมาณยังมองนี่เสื้อโอ้โหมีเยอะกว่าที่โรงเยอะมากเลยที่นี่ถ้าจะซื้อนะสมมติว่าเสื้อยืดนะตัวเอือตัวละ130จาก290แว่นใครชอบแว่นมาซาเช่โอ้อันนี้ก็สวยเหลือ110นะฮะ 3,500 เท่านั้นถูกอ่ะต้องลองได้เลยไม่ค่อยสวยใส่แล้วไม่ค่อยสวยแต่ก็อาจจะเข้ากับใครหลายคนนะแจ็คเก็ตนะฮะมีลดราคาหมดดูราคาลดดีกว่าจาก 1,650 นะฮะเหลือ740เสื้อมีเยอะมากหลายคอลเลคชั่นมากเข็มขัดดูราคาก่อนแต่นี้เป็น versus นะครับราคาเหลือโอ้ลดแล้วลดอีกนะฮะลด250เหลือ150แล้วก็เหลือ90นะครับผมไม่ถึงประมาณ 3,000 บาทครับครับนิดๆรองเท้าครับรองเท้า versus นะฮะดูราคา260เหลือ155ฮะก็ไม่ถึง 5,000เขาแตกก็มีนะจ๊ะ
เขาแตะสียังโดดยังโหดดูของผู้หญิงกันบ้างนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงชอบแบบไหนยังไงแต่แบบนี้ผู้หญิงอาจจะไม่ค่อยชอบนะมันเป็นแบบนี้แล้วกันนะเรียบๆคู่นี้นะฮะจาก380เหลือ138คนนี้ก็เท่นะโลโก้เลยโลโก้เป็นไงเหลือ192อันนี้เป็นเซลของพี่วาซาเช่ว้าวดีมากชาวนี่ฮาวจ้าสวัสดีสวัสดีครับ It's Thai 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 เกือบ 200,000 เนาะเหลือ 1,500 1,500 เท่าไหร่ คูณ 35 นะครับทุกคนแดดแรงจริงๆนะฮะวันนี้นะครับผมนี่เดินลงมาสุดตึกแล้วนะฮะถ้าจะให้ผมบอกนะครับผมคิดว่าที่ Bister Village นะครับเยอะกว่าเยอะครับผมที่นี่เหมือนเป็นแบบช็อปเหมือนใหญ่อะไรประมาณนี้นะฮะใหญ่ก็มีแค่ Gucci Prada นะครับผมนอกนั้นก็เฉยๆนะสำหรับผมนะแต่ก็มาครับผมใครชอบนะฮะใครที่มาอิตาลีอยู่แล้วนะฮะถ้าจะมาช้อปปิ้งนะครับผมที่นี่เลยฮะแนะนำนะฮะแบรนด์แบบ High End นะครับผมดูก่อนเลยดีกว่าดูราคากันครับที่คนชอบนะฮะแบรนด์นี้นะฮะอันนี้650เหลือ425ยูโรนะครับ35นะทุกคนตอนนี้ยูโรละ35นะฮะตอนที่ผมมามีเสื้อยืดให้ชอบบ้าง215ยูโรเสื้อยืดแบบไม่มีลายกางเกงยีนนะฮะเรียบๆบอมเบอร์แจ็คเก็ตนะฮะปารีสนะฮะดูราคาก่อน 1,495 เหลือ750ผู้หญิงนะฮะเสื้อผ้าผู้หญิงรองเท้าผู้หญิงโอ้พวกนี้อย่างเจ๋งเรือมันเจ๋งสวยดีแต่นี่ตรงนี้เป็นผ้านะแล้วก็ข้างในเป็นหนังดูราคาดีกว่าจาก695นะฮะเหลือ280นะฮะ280ก็ประมาณหมื่นนะฮะหมื่นดูราคารองเท้าแตะดีกว่านี่อันนี้ที่ตอนนี้เราอยู่ที่อิตาลีนะฮะฟลอเรนซ์นะฮะจาก495เหลือ250ครับนี่รุ่นนี้ใครชอบบ้าง295นะฮะจาก590เหลือ295ก็ครึ่งครึ่งเท่ากันเลยเท่ากันเอ้ยอันนี้495นะฮะเหลือ250 250เนี่ยคู่นี้นะฮะไซส์ของผู้หญิงนะครับผมไซส์เท่าไหร่เอออ้าวไม่มีราคาอ๋อมีอยู่ข้างในด้วยดูไซส์36นะฮะราคาจาก585เหลือ385คู่นี้นะฮะ385ยูโรนะจ๊ะคู่นี้ก็เท่น้ำหนามน้ำหนามคู่นี้ก็เท่นะเอาไว้วิ่งนะคู่นี้ราคาเหลือ375ครับ375ก็ประมาณหมื่นกว่าเนี่ยดูใบนี้ดีกว่าสวยไหมชอบป่ะดูราคาก่อนครับจาก 1,500 นะฮะเหลือ 1,035 ยูโรครับก็ 3,500 นะฮะเฮ้มีแหวนนะฮะกำไรคอเฮ้มันเดิมทุกคน Triple S นะฮะเอาเลทเลยนะจ๊ะมาเลยจ้าลองดูซิว่าราคาต่างกับที่อังกฤษหรือเปล่านะฮะที่ผมเคยทำคลิปไปอีกอันนึงแล้วนะฮะจาก725เหลือ475นะฮะ475เฮ้ยอันนี้อาจจะถูกกว่าด้วยซ้ำนะ
ถูกกว่าถูกกว่าคู่นี้นะถ้าเกิดใครชอบสีนี้นะถูกกว่าหมวกนะฮะหมวกและนี่นะคืออาหารของคนอิตาเลียนนะครับผมก็จะมีนี่เลยพิซซ่าทุกคนรู้นะฮะทุกร้านมีหมดนะฮะพิซซ่านะฮะมีผักมีแบบวุ้นเส้นอันนั้นคล้ายสเปนิชเลยนะฮะแล้วก็มีแฮมนะครับผมแล้วก็มีเดี๋ยวผมวันนี้จะกินลาซานญาแล้วก็มีทาทาด้วยนะและนี่นะฮะก็คืออาหารของผมนะฮะอาหารเย็นบวกค่ำยังลาซานญานะครับผมตั้งแต่มายังไม่ได้กินเลยนะฮะแล้วก็เป็นผักรวมนะครับผมมีพวกเห็ดอโบจีนนะฮะแตงกวาพริกเหลืองเหรออืมประมาณนั้นอ่ะแต่ก็ไม่เผ็ดนะแต่ที่นี่มันไม่มีร้านอาหารแบบที่ให้นั่งกินได้เลยอ่ะว้าวช็อปนี้เลยครับผมต้องแวะใช่ไหมฮะแวะเลยดูราคากันดีกว่าซีวองชีนะฮะเสื้อนะครับผมจาก 1,100 นะฮะเหลือ660กางเกงเข้าชุดกันนะฮะมาสักครู่นะฮะจาก790เหลือ474ก็ไม่ได้แบบครึ่งๆเนาะเป้หนังซีวองชีเนี่ยเป้หนังนี้เท่าไหร่ราคาไม่จะอยู่ด้านหน้าเฮ้ยราคาไม่มีหรือไงไม่รู้ดูหนึ่งก่อนละกันคาร์ดโฮลเดอร์นะเป้กระเป๋านะครับผมกระเป๋าใบนี้เท่าไหร่เป็นแบบสะพายข้างนะ972โอเคอันนี้เป็นพวกสูทนะฮะเสื้อหนังก็ลดประมาณเอาจริง 40% คาดอกจีวองชีนะฮะจาก625นะฮะเหลือ407ยูโรนะฮะจาก990เหลือ644นะครับผมแว่นนี้ก็สวยของผู้หญิงกระเป๋าผู้หญิงก็สวยนะว้าวมันเยอะมากกุชชี่นะฮะตอนนี้เราอยู่ที่กุชชี่นะทุกคนคิวไม่เยอะเท่าเมื่อเช้านะแต่ของเยอะครับผมใช้ได้นะฮะแว่นนะอันนี้ของผู้หญิงเท่าไหร่ราคา145เจลลี่นะฮะเน็กไทสูทกระเป๋ารองเท้าครึ่งราคาครับผมเกงยีนฮะ780เหลือ390ครับแจ็คเก็ตผ้าลมนะฮะ980เหลือ490นะฮะครึ่งราคาครับผม half price เลยฮะคาร์ดิแกนนะฮะ950 475ครึ่งๆจ้า everything Tinkerbell โอ้แจ็คเก็ตหนังอันนี้อย่างสวยเลยหนังอย่างดีซึ่งราคาจะจาก2980เหลือ1490ครับยูโรนะจ๊ะโอ้หนังมันเป็นหนังแท้เลยอ่ะหนังดีมากอ่ะนี่ก็เป็นจัมเปอร์นะ690หรือ345 345ก็หมื่นนิดๆอย่างนี้เดี๋ยวพูดเท่าไหร่ครับ170จ้าตรงเท้าแตะเหลือ200จ้า 7,000 เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับที่นี่นะฮะ The Mall บางกะปิเอาอีกแล้วเดอะมอลล์ท่าพระใช่เดอะมอลล์ฟิเรนเซ่นะครับผมฟิเรนเซ่นะฮะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะชอบไหมครับกับที่นี่นะฮะชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟกด subscribe ด้วยนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย